Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already ครับกับผมทัศภาคเลิศเสวตพงษ์ครับครับผมรบินทานอุตสาหะครับครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแท็บสวัสดีครับทั้งสองท่านครับวันนี้เราเปลี่ยนโหมดนิดนึงนะครับเราจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นสัมภาษณ์นักเขียนแทนนะครับเพราะว่าหนังสือที่เราเลือกกันมาในวันนี้ครับก็คือเล่มนี้ครับทักษะที่หายไปนะครับในศตวรรษที่21นะครับ The Lost Skill ซึ่งเป็นผลงานเล่มล่าสุดของอาจารย์นพดลเองนะครับวันนี้เราก็เลยจะเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นผมกับแท็บเนี่ยชวนอาจารย์คุยกับเรื่องของที่มาที่ไปของเล่มนี้ว่าเป็นยังไงคิดยังไงแล้วก็อยากจะสื่อสารอะไรกับผู้อ่านนะครับอ่ะผมเริ่มเลยแล้วกันเพื่อเป็นการเสียเวลาทำไมเล่มนี้เอาเริ่มจากชื่อเรื่องก่อนทำไมถึงตั้งชื่อว่า The Lost Skill ครับอาจารย์ครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมกำลังคือผมชอบอ่านหนังสือนะแล้วผมก็คิดว่าโอ้เราชอบอ่านหนังสือประเภทที่สกิลที่มันแอดวานซ์อะสกิลที่เรายังไม่มีคือประเภทที่ว่า AI อะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเราต้องมีสกิลอะไรเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาตกผลึกว่าจริงๆมันมีสกิลพื้นฐานอะผมเริ่มจากคอนเซปต์ในหนังสือเนี่ยนะคือพอมีคนถามผมบอกว่าเอ้ยทักษะอะไรที่ต้องมีในอนาคตเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าตอบลำบากเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ต้องมีในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็จะเปลี่ยนแล้วอะสมมุติว่าปี2021เนี่ยเราพูดว่าปีหน้าต้องมีทักษะนี้ปีนู้นต้องมีทักษะนั้นแต่พอมันเกิด2022ปุ๊บเนี่ยเชื่อเลยว่าทักษะที่บอกว่าควรจะต้องมีในปี2021ก็ต้องเปลี่ยนผมได้กลับมานั่งคิดว่าจริงๆทักษะที่เราควรมีคือทักษะการเรียนรู้อะคือเราต้องมีทักษะว่ามันจะมีอะไรใหม่มาก็ตามเนี่ยนะเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลับมาที่ว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เรามีความพร้อมในการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาว่าไอ้ lost skill หรือสกิลที่มันหายไปจริงๆเนี่ยมันคือการเรียนรู้มากกว่าถ้าเรามีสกิลตัวเนี้ย AI มาเราก็เรียนรู้มันได้นะคริปโตมาเราก็เรียนรู้มันได้นะ metaverse มาเราก็เรียนรู้มันได้ถ้าเรามีทักษะนี้เป็นพื้นฐานได้เนี่ยผมคิดว่าจะทำให้เราอยู่รอดนะจะทำให้เราไม่ใช่แค่อยู่รอดอ่ะจะทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงก็ตามอันนั้นเป็นที่มาครับคอนเซ็ปต์มันใช่สิ่งที่เขาเรียกว่า lifelong learning ไหมครับจ๊ะคล้ายๆ lifelong learning แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการ learning content นะมันคือ learning มัน learn how to learn อ่ะแบบนั้นนะครับซึ่งมันมีคอร์สเลยนะสอนเรื่องนี้แล้วจริงๆคำนี้เป็นคำที่ผมจำได้ในคำนำผมก็เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าผมได้ยินครั้งแรกๆก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นยาเอกผมนานละ20 ปีละตอนนั้นเนี่ยเขาถามผมบอกว่าคุณมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้อะไรกลับไปผมก็ตอบเรื่องที่ผมเรียนเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยผมเรียนเรื่อง performance measurement ผมก็ต้องรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ล้าสมัยสิ่งที่คุณจะได้กลับไปในการเรียนปริญญาเอกคือคุณจะรู้ว่า learn how to learn คุณจะรู้ว่าต่อไปอ่ะมันมีเรื่องใหม่ๆมาคุณจะเรียนรู้มันได้ยังไงเรียนรู้เชิงลึกนะเรียนรู้ทางด้านวิจัยอะไรเงี้ยผมว่าอ๋อก็ get idea นะจริง content แป๊บเดียวมันก็ล้าสมัยละแต่ที่เราอัปเดตได้เนี่ยเพราะเรามีทักษะแบบเนี้ยว่าเราจะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ยังไงมันก็จะติดตัวเราไปเรื่อยๆครับก็เอามาอะแดปต์ได้เรื่อยๆอารมณ์นั้นครับอาจารย์ครับจริงๆกระบวนการในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนี่ยมันมีขั้นตอนมีวิธีคิดอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าแค่ว่าฉันจะเรียนปุ๊บลงคอร์สเราเรียนเลยจริงๆมันควรจะต้องมีการวิเคราะห์มีการพิจารณามีการทำการหาข้อมูลอะไรยังไงเป็นขั้นเป็นตอนยังไงครับอาจารย์เพื่อให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดครับอย่างที่คุณแทบพูดถูกต้องเลยครับเราเรียนรู้ไม่ได้ทุกเรื่องอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเรียนรู้ทุกเรื่องก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับมันเยอะไปหมดเลยนะอย่างแรกคือเราต้องหาหัวข้อที่เราควรจะเรียนรู้นั่นเองคราวนี้ถามพอมันมีคำถามเพื่อนนี้ว่าอาจารย์จะเรียนรู้เรื่องอะไรดีมันก็ต่างกันนะคุณเป็นอะไรล่ะคุณเป็นนักการตลาดหัวข้อที่คุณจะเรียนรู้ก็จะต่างจากคนที่เป็นนักการเงินเพราะว่าคอนเทนต์มันหรือบริบทมันต่างกันแต่ว่าสเต็ปอย่างแรกที่คุณแทบพูดนะครับคือเราต้องหาหัวข้อก่อนว่าสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้คืออะไรอันนั้นเป็นหัวข้อเราต้อง prioritize มันอะเราเรียนรู้ไม่ได้ทุกเรื่องพอเราได้หัวข้อนะเราค่อยดำดิ่งกับไอ้หัวข้อนั้นลงไปครับว่าวิธีการเรียนรู้มันมีได้กี่วิธีหลายวิธีเนาะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการอ่านหนังสือหรือพูดถึงเรื่องการเขียนการเรียนผ่านคอร์สผ่านอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือมันจะต้องหาวิธีที่มันตอบโจทย์เราอะถ้าเป็นหลักไอ้พวกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาเนี่ยคนเราเนี่ยเราเรียนรู้ผ่านจะเรียกว่าอะไรประสาทสัมผัสที่ต่างกันนะบางคนชอบเรียนรู้ผ่านการฟังผมรู้สึกตัวเองผมเป็นแบบนั้นนะผมแฮปปี้กับการฟังพอดแคสต์นะ
บางคนชอบต้องดูถึงจะเข้าใจแล้วบางอย่างมันฟังอย่างเดียวมันก็ไม่เข้าใจนะพวกกระบวนการต่างๆเนี่ยทำอาหารอย่างเงี้ยไปฟังนะใส่เกลือครึ่งช้อนอะไรมันนึกไม่ออกไงแต่พอดูเนี่ยเห็นแล้วมันอ๋อหั่นผักอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเข้าใจบางคนเนี่ยต้องผ่านการสัมผัสการทำจริงๆจักรยานเนี่ยเราจะขี่จักรยานเนี่ยเราจะดูเราฟังไม่มีทางขี่เป็นเราต้องลุกขึ้นไปขี่จริงๆเพราะนั้นแต่ละอย่างมันอาจจะมีบริบทที่แตกต่างกันแต่ว่าพวกเนี้ยมันจะต้องหาให้เจอครับซึ่งจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงก็คงต้องลองบางคนเรียนรู้ได้เร็วมากเลยฟังเรียนรู้ได้เร็วมากบางคนชอบอ่านใช้วิชวลนะสายตาอ่านเรียนรู้ได้เร็วมากเลยอ่านแบบเล่มแป๊บเดียวจบเลยบางคนอาจจะต้องดูคลิปบางคนอาจจะต้องลงมือปฏิบัติอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็เป็นกระบวนการแล้วพอเราเรียนรู้ขึ้นมาตอบคำถามคุณแท็บคือหาหัวข้อเสร็จปุ๊บหาวิธีการเรียนรู้เสร็จปุ๊บเรียนรู้ขึ้นมาก็คล้ายๆหนังสือ The Power of Output คือเราต้องเอาไปใช้อะไม่งั้นเรียนแล้วลืมถ้าเรียนเสร็จปุ๊บไม่ได้ทำอะไรก็ลืมแต่ว่าถ้าเราเลือกหัวข้อดีนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการนำไปใช้มันต้องโดยธรรมชาติอ่ะมันต้องได้ใช้อ่ะถ้าไม่ได้ใช้ก็แปลว่าเราเลือกหัวข้อผิดอารมณ์นั้นครับแปลว่าเหมือนกับเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะว่าเรากำลังเรียนถูกเรื่องหรือเปล่าเพราะถ้าเราเรียนแล้วเราเอามาใช้แปลว่านั่นแหละมีแววว่าเรากำลังเรียนถูกเรื่องถูกไหมใช่ผมว่าอย่างนั้นนะผมส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเรียนเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เราจะเบื่อด้วยแหละผมว่าทั้งสองท่านน่าจะมีอารมณ์เคยเป็นแบบนั้นไหมผมยังมีคอร์สออนไลน์ค้างอยู่2คอร์สเลยบอกตรงๆแต่ไม่อยากบอกชื่อคอร์สนั้นเดี๋ยวเขาว่าเอาแต่ว่าเป็นคอร์สที่แบบว่าเรียนข้ามปีอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้พอมันไม่ค่อยได้ใช้นะก็อ่ะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ถ้ามันอยู่โหมดแบบนั้นนะมันก็เรียนไม่จบแต่อะไรที่แบบเราเรียนเลยเดี๋ยวต้องใช้หรือว่ามีเดดไลน์นะคือเข้าไปเรียนหลังจากนั้นไม่ได้แล้วจะปิดภายใน3สัปดาห์จบทุกอันเนี่ยเพราะเสียดายเงินแต่ว่าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ในผมโคตรกลัวเลยประเภทคอร์สที่แบบเปิดไม่จำกัดอย่างเงี้ยเรียนได้ตลอดชีพก็ไม่ได้เรียนอ่ะก็คือเรียนแล้วยิ่งไม่ได้ใช้นะเหมือนเดิมคือมันก็เรียนทิ้งค้างอยู่2คอร์สเนี่ยเป็นปีละมันมีบทนึงครับในหนังสือคือชื่อบทว่าจงแบ่งปันความล้มเหลวซึ่งผมคิดว่ามันเป็นบทที่อยากจะชวนคุยก่อนในเล่มนี้เพราะว่าต่อจากที่ตังคุยบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราเรียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมาจบที่การเราไปลองทำใช่ไหมทีนี้ barrier หนึ่งของการลองทำคือคนเรากลัวความล้มเหลวไม่กล้าลองคือหนึ่งเหตุผลเลยนะที่สำคัญที่สุดคือคนที่ไม่สามารถเริ่มทำสิ่งใหม่ได้คือกลัวล้มเหลวจะคุยเรื่องนี้ยังไงครับไอ้เรื่องล้มเหลวเนี่ยกับแหมรู้สึกมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเนาะจันมองว่าไงครับโอ้แบบที่คุณปิ๊กถามเลยผมมีเจตนาในการเขียนเรื่องนี้เพราะว่าผมเห็นว่าโลกปัจจุบันเราอะเรามักจะเห็นแต่ความสำเร็จเราเห็นมุมเดียวของหลายๆคนเข้าไปใน Facebook เลยครับหรือที่ไหนก็ได้โซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะเจอแต่คนรับรางวัลเราจะเจอแต่คนที่ประสบความสำเร็จแต่มันไม่ได้แปลว่าคนนั้นไม่เคยล้มเหลวไงมันมีอะไรล้มเหลวมาเยอะเพียงแต่ว่าโดยธรรมชาติคนเนี่ยเราไม่ค่อยอยากบอกใครไงเวลาเราล้มเหลวอะเราก็จะบอกเฉพาะตอนที่เรารับรางวัลหนังสือเราเบสเซลเลอร์เราก็อยากจะแชร์มันก็เป็นธรรมชาตินะหนังสือขายไม่ออกใครอยากจะแชร์มันก็ไม่อยากแชร์อยู่แล้วถูกป่ะแต่ผมกำลังอยากที่จะสื่อสารอีกแบบหนึ่งว่าจริงๆมันมี behind the scene นะคนที่จะได้เบสเซลเลอร์เนี่ยเขาจะเขียนมาเป็น10เล่มแล้วก็ได้กว่าที่เขาจะถึงระดับนั้นเขาอาจจะเคยเอาต้นฉบับไปนำเสนอสำนักพิมพ์แล้วโดนปฏิเสธมาไม่รู้กี่รอบแล้วกว่าที่เขาจะมาเบสเซลเลอร์เนี่ยมุมนี้เราไม่เห็นทั้งหากละนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกเอ้ยอย่างเงี้ยเราลองมาแชร์ความล้มเหลวกันบ้างดีกว่าซึ่งส่วนตัวผมอ่ะผมก็อยากจะทำให้เห็นด้วยว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทำสำเร็จทุกเรื่องเนี่ยล่าสุดเลยอ่ะเมื่อประมาณสักไม่เกินเดือนอ่ะไม่เกิน2สัปดาห์ได้มั้งผมเพิ่งแชร์ไอ้ rejection letter ไว้ใน Facebook ผมอ่ะคือผมทำวิจัยให้แม่ปกติเนี่ยเวลา journal article ผมได้รับการตีพิมพ์ใน international journal เนี่ยผมก็ดีใจเหมือนนักวิจัยคนอื่นเนี่ยเหมือนอาจารย์คนอื่นเนี่ยเขาก็จะแชร์ว่าตีพิมพ์แล้วเอ็กเซปต์แล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็จะอวยกันเต็มเลยว่าโอ้เก่งมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ผมทำวิจัยไปนะผมส่งไปเนี่ยปีนี้ถูกรีเจ็คมา9 รอบอ่ะ9 รอบเนี่ยได้รับรอบเดียวเองผมก็เลยเอาไอ้รีเจ็คชั่นเลตเตอร์เนี่ยมาแชร์ว่านี่มันไม่ได้ว่าส่งทุกครั้งได้รับทุกครั้งนะมันโดนด่าเละเทะเลยโดนด่าเสียเซลเลยอ่ะแล้วผมก็เอาคัดลอกมาให้ดูเลยว่าเนี่ยปฏิเสธกันกระจายเลยก็มีคนกลับมาบอกว่าเออมันสร้างกำลังใจให้เขาอยากทำแล้วนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออมันก็ถูกรีเจ็คก็ถูกเหมือนเขาโพสหลายๆคนเชื่อแบบนั้นจริงๆนะลูกศิษย์ผมบางคนบอกถูกรีเจ็ค2 ครั้งมาบ่นผมบอกว่าอาจารย์ท
ทำไมถูกรีเจคผมว่าเฮ้ยรีเจคมันคือ default นะคือจริงๆผมถูกรีเจคทุกครั้งอ่ะผมไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวนะที่ส่งไปแล้วไม่ถูกรีเจคอ่ะโดนด่าโดนโหมาเป็นชุดเลยฮะกว่าจะตีพิมพ์ได้แต่ละเปเปอร์เนี่ย 3-4 รอบโดยเฉลี่ยบางที่ก็ยังมากกว่านั้นเป็น10รอบก็ยังเคยมีแต่ว่าผมว่าพอเราแชร์ความล้มเหลวกันบ้างเนี่ยคนจะมีกำลังใจมากขึ้นนะคนจะกลัวน้อยลงอย่างที่คุณปิ๊กพูดเมื่อกี้เลยครับผมต้องการให้คนกลัวน้อยลงรีเจ็คมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเจ็บปวดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคมากมายหรอกคือคุณผ่านไปได้แหละเชื่อเหอะคุณผ่านไปได้แล้วเดี๋ยวคุณจะเก่งขึ้นมันไม่มีใครผ่านมาตั้งแต่แบบโอ๊ตมาถึงปุ๊บได้เบสเซลเลอร์มาถึงปุ๊บตีพิมพ์เจอร์นอลระดับท็อปได้ทันทีผมก็เลยบอกว่าเออลองแชร์ความล้มเหลวแล้วชีวิตเรามันต้องมีอ่ะผมไม่เชื่อว่าใครจะเพอร์เฟกต์ที่แบบไม่มีแล้วไม่มีเลยก็เอ็กเซปชันนอลก็อย่าไปต้องไปเรียนแบบเพราะหรอกเขาเป็นหนึ่งในโลกแล้วล่ะอารมณ์นั้นนะผมจำได้ว่ามีอาจารย์ที่ไหนสักที่หนึ่งนะเขาทำอันนี้แต่ผมไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือมั้งแต่ว่าเล่าให้ฟังอันนึงคือเขาบอกว่าเรซูเม่เราอ่ะมันจะเป็นเรซูเม่ที่มีแต่ความสำเร็จถูกไหมเรซูเม่มัน achievement อะไรนู่นนี่นั่นพอสมัครงานใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอาจารย์จากออกฟอร์ดหรือจากใครสักที่หนึ่งเขาทำเรซูเม่ขึ้นมาอันหนึ่งเขาบอกเป็นเรซูเม่แห่งความล้มเหลวขอทุนไม่ได้สมัครแล้วตกไม่คนไม่รับเข้าเรียนอะไรเงี้ยเป็นเรซูเม่แบบมีแต่ลิสต์ที่ล้มเหลวเออผมว่ามันก็ไอเดียมันก็ดีเหมือนกันนะคือคนเนี่ยเห็นอีกมุมหนึ่งว่าคนมันไม่ใช่สำเร็จทุกเรื่องที่ทำผมว่ามันดีนะการที่เราเปิดมุมที่เราบอกเราทำอะไรไม่ได้หรือไม่สำเร็จอย่างเงี้ยผมก็มันหนึ่งเลยผมว่ามันเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่เป็นผู้นำในอนาคตเนี่ยคือกล้ายอมรับความจริงอันนี้ผมว่าและสังคมไทยขาดมากเลยเรื่องนี้จริงคือคนเรามันรู้สึกว่าจะต้องเปิดเผยเฉพาะด้านดีแล้วอีกอย่างนึงนะพอคนมาพูดถึงในด้านที่เราไม่เก่งเนี่ยเราจะดีเฟนด้วยนะบางคนนะแบบเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้คือกลายเป็นว่าคนเรามันจะมีจุดอ่อนไม่ได้เลยซึ่งผมว่ามันไม่เวิร์กว่ะคือคนเรามันต้องมีจุดอ่อนดิคือมันจะดีเฟนอะไรกันทุกเรื่องไงมันผิดก็คือผิดไงถ้าเราเห็นความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะผมมองแบบนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยผมแชร์ไปเนี่ยผมก็คิดว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ยนะเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆหรือว่าเด็กนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่ต้องตีพิมพ์ผมหวังไว้แค่นั้นนะแต่เชื่อไหมตอนที่ผมแชร์เรื่องนี้ไอ้เรื่องที่ผมถูกรีเจค9ครั้งใน1ปีเนี่ยคนที่มาคอมเมนต์ผมแรกๆเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ทั้งนั้นเลยนะอาจารย์ณัฐวุฒิเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามท่านเลยท่านบอกว่าปีนี้โดนไป30ครั้งคือแบบเฮ้ยคือเรารู้สึกว่าอาจารย์ณัฐวุฒินี่คือแบบตีพิมพ์อย่างเยอะโดนไป30ครั้งคือเราไม่เห็นภาพนี้ไงเราเห็นแต่ว่าอาจารย์เขาตีพิมพ์ไงโอ้โหตีพิมพ์ปีนึงกี่เปเปอร์ไม่รู้โหโคตรเจ๋งแต่อาจารย์บอกปีนี้ผมโดน30อาจารย์อีกคนนึงอยู่อเมริกาเป็นคนไทยเหมือนกันอาจารย์บอกผมโดน15ครับอาจารย์อะไรเงี้ยผมโอ้โหดู9นี่ดูน้อยเลยคือแบบว่าดูแบบเออน้อยว่ะอะไรเงี้ยแต่พอเราแชร์กันแบบนี้มากขึ้นเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเออมันต้องผ่านกระบวนการพวกเนี้ยอาจารย์นอกจากบทเมื่อกี้นี่แล้วเนี่ยมีบทไหนอีกไหมครับที่อาจารย์รู้สึกว่าเอออันนี้อยากจะส่งต่อให้น้องๆหรือว่าคนรุ่นหลังฮะผมมีบทนึงนะนี่เป็นไอเดียผมส่วนตัวเลยแล้วก็ตอนเขียนขึ้นมาเนี่ยผมวาดฝันผมเป็นอาจารย์แล้วผมก็เห็นนักศึกษาเนาะแล้วผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่านักศึกษาหลายคนเนี่ยไม่กล้าเรียนบางวิชาด้วยเหตุผลที่ว่าวิชานั้นมันยากแล้วเดี๋ยวเกรดมันจะไม่ดีไม่ต้องใครหรอกเอาเฉพาะตัวผมเนี่ยเอาตรงๆนะผมเรียนทั้งสองท่านตรงๆว่าตอนผมเรียนวิศวะวิชาเลือกเสรีผมเลือกอะไรผมไม่รู้ว่าคุณแทบเลือกอะไรนะแต่ว่าผมอ่ะอาจจะเป็นคลาสสิกเหมือนกับเด็กวิศวะทั่วไปนะผมเลือกเรียนเต้นรำด้วยเหตุผลเดียวเลยทุกคนก็ทราบว่าเรียนวิชาประเภทนี้มันเองง่ายเอาตรงๆซึ่งถามว่าผมมีแพชชั่นในการเต้นรำไหมไม่เลยไม่เคยชอบไม่เคยมีความรู้สึกว่าอยากเต้นรำแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปเรียนยากๆทำไมวะเพราะว่าเราอยากได้เกรดดีๆไงเพราะนั้นเราก็ไปเรียนซึ่งผมว่าระบบแบบนี้มันไม่เวิร์กไงแต่ถ้าเกิดเราจะแก้ระบบแบบนี้จะแก้ยังไงถ้าบอกว่างั้นไปเรียนโปรแกรมมิ่งแล้วได้ดีด็อกมาทำไงซวยอีกดิเกรดเฉลี่ยก็น้อยผมก็เลยทวงอีกมีบทนึงผมบอกว่าไอ้ทรานสคริปต์เนี่ยเราเลือกใส่เองได้ไหมล่ะยกตัวอย่างนะทรานสคริปต์ที่ออกแบบเองได้ใช่ผมออกแบบทรานสคริปต์ของผมเองอ่ะผมอยากจะเอาวิชาอะไรใส่ในทรานสคริปต์ก็เรื่องของผมไม่ใช่ว่าบังคับจะต้องใส่ทุกวิชาดิถ้าสมมติว่าผมอยากไปเรียนโปรแกรมมิ่งสมมติผมไปเรียนแล้วผมได้ดีด็อกผมว่าทรานสคริปต์ผมไม่ใส่โปรแกรมมิ่งอ่ะก็เอาออกไปเลยผมแค่อยากเรียนแล้วรู้เฉยๆแต่ไม่ต้องมาคำนวณเกรดให้ผมได้ไหมคือผมจะเลือกเองอ่ะผมดีไซน์ทางสคริปต์ผมเองอ่ะแต่แน่นอนก็เข้าใจนะครับว่าจะจบการศึกษาคุณต้องมีกระบวนการหมายถึงต้องครบจำนวนหน่วยกิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คำว่าครบจำนวนหน่วยกิตมันไม่ได้แปลว่าผมจะต้องใส่ทุกวิชาที่ผมเรียนนี่
ผมอยากให้ในจ้างเนี่ยเห็นเฉพาะมุมที่ผมอยากเห็นให้เห็นไงว่าผมเรียนวิชานี้ผมได้นี้ผมเรียนวิชานี้ผมได้อันนี้นั่นผมเทเลอร์เมย์ของผมไงเขาจะรับผมไม่รับผมก็ดูทันสกิปผมเด็กส่วนวิชาอื่นที่ผมไปเรียนขำๆของผมก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมดิแต่ตอนนี้มันไม่เปิดโอกาสผมไปเรียนขำไม่ได้เพราะถ้าเกิดขำแล้วดีด็อกมาผมก็ซวยเกรดผมตกเอ้ยอย่างเงี้ยผมเลือกได้ไหมแล้วถ้าสมมติว่าผมต่อยอดไปนะผมเรียนวิชานี้แล้วผมได้ดีด็อกนะแต่ผมอยากเรียนวิชานี้ให้มันเก่งผมลงอีกครั้งนึงแล้วผมได้ A อ่ะเอ้ยอย่างนี้ต้องให้ผมโชว์เฉพาะ A เดี๋ยวให้ผมโชว์ดีด็อกด้วยทำไมอ่ะก็ถ้าสุดท้ายผมได้ A ไงมันเหมือนวิ่งแล้วผมครั้งแรกผมวิ่ง100เมตรแล้วผมได้20วิแต่วิ่งครั้งที่2ผมได้10วิอ่ะผมก็ต้องเอาสถิติล่าสุดของผมอ่ะเพราะว่าสุดท้ายผมเก่งขึ้นมาได้อารมณ์ผมเป็นแบบนี้นะผมว่าถ้าเป็นแบบนี้คนจะกล้าเรียนมากขึ้นคุณเรียนแล้วคุณทำอะไรไม่ได้คุณเรียนแล้วคุณเละเทะคุณก็เลิกไปก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้เฮิร์ตคุณไงมันไม่ได้เป็นตราบาปที่ติดอยู่ในทรานสคริปต์คุณตลอดชีวิตนะคืออย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีโอกาสไหมอ่ะที่จะทำให้คนสามารถที่จะอยากเรียนอะไรก็เรียนไปหรือเรียนแล้วไม่ชอบอยู่ก็ถอยออกมาแต่คุณได้ทดลองได้เรียนแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเรคคอร์ดที่เป็นชนักติดหลังคุณไปอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอารมณ์ที่ผมอยากจะแชร์นะถ้าส่วนตัวผมในฐานะเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเด็กจะลงเรียนกันเต็มที่เรียนมาเลยเราไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่ชอบก็ออกไปเท่านั้นเองแต่ตอนนี้มันไม่ได้นะซิสเต็มปัจจุบันมันไม่ได้อารมณ์นั้นครับอารมณ์นั้นคือถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะถ้าผมเลือกเฉพาะเกรดที่ผมอยากจะโชว์นะอาจารย์เกรดเฉลี่ยผมปริญญาตรีเนี่ยนะจะประมาณ 3.7 ก็หลุดละก็แล้วผมเลือกเฉพาะวิชาที่เป็นจริงจังเลยนะเพราะชีวิตผมเนี่ยพังเพราะไอ้วิชาเลือกเสรีทั้งนั้นไอ้ที่แบบไปเรียนไอ้ที่แบบหวังว่าเรียนจะไปเอาเกรดเนี่ยนะพังหมดทุกอันเพราะสุดท้ายมันตอบโจทย์ว่าเราไปเลือกเรียนเพราะหวังว่าเราจะได้เกรดจากวิชาหมูๆง่ายๆเช่นแมทพออินชอรันจะเป็นนิสพวกนี้นะผมติดดีหมดเลยนะครับอาจารย์แต่วิชาที่มันเป็นการตลาดกับการเงินผม A กับ B ทั้งนั้นเลยใช่ผมทุกคนบอกว่ามันยากมันยากแต่ว่าสุดท้ายมันคือความถนัดของเราไงใช่ผมว่า exactly เลยแล้วนายจ้างเขาดูเองคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณใส่เข้ามาสังเกตเขาดูเองว่าคุณเรียนวิชาไหนมาบางคนบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ทุกคนก็ได้ 4.00 สิบอกก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าได้ก็ดีได้ก็ดีเออยู่แค่ตัวเดียวแล้วคุณเลือกโชว์เอแค่ตัวเดียวในทรานสคริปต์แล้วคุณได้ 4.00 นายจ้างก็ไม่รับคุณอยู่ดีอ่ะคุณมาเรียนวิชาเดียวอ่ะแล้วคุณได้ A ใช่ป่ะเขาก็ไม่รับสุดท้ายคุณก็ต้องไปลงมาแหละคุณก็ลงให้มันครบที่คุณคิดว่าเออคุณจะไปเป็นนักการตลาดเนี่ยคุณต้องรู้วิชาพวกเนี้ยยกเว้นอันที่มันเป็นแบบพวกวิชาชีพนะที่เขาจะต้องมีเรียนให้ครบตามอะไรนะหลักสูตรเพื่อจะไปขอใบอนุญาตอะไรงั้นก็อีกเรื่องนึงอันนั้นก็ไปขอไปก็เป็นเรื่องของใบอนุญาตก็ทำกันไปก็ต้องไปโชว์เขาแต่ว่าทรานสคริปต์ที่ใช้สมัครงานเนี่ยถ้ามันเทเลอร์เมดได้แบบนั้นก็น่าจะดีทุกวันนี้ผมถามแท็บบ้างทุกวันนี้แท็บเวลารับคนเข้าที่บริษัทอะแท็บมองสกิลอะไรบ้างครับ HR แท็บมองอะไรบ้างอันดับแรกต้องดูทัศนคติที่คล้ายๆกับว่ายินดีจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะคือทุกคนบอกหมดแหละว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้เปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องค่อยๆแงะลงไปว่าจริงๆเราเขาชอบในหรือว่าแม้แต่จะรู้สึกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความไม่อึดอัดเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ายุคนี้ต้องยอมรับตรงว่าคือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนาที่เราซื้อมาใช้เนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ว่าวิธีการทำการตลาดทำงานของเรานู่นนี่เนี่ยมันได้ผลอยู่แป๊บเดียวครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนอีกละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่มีความรู้สึกว่าเอ้าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยฉันอยากจะทำแบบเดิมอย่างเงี้ยถ้าเราจับเซนส์นี้ได้ปุ๊บเนี่ยอันนี้จะไม่เหมาะกับธุรกิจเราเลยเราก็ต้องพยายามระวังข้อนี้ครับเรื่องทัศนคติสำคัญอันที่สองไอ้เรื่องฮาร์ดสกิลบางอย่างที่คนบอกว่าเออฉันทำไอ้นู่นนี่เป็นอ่ะต้องทดสอบด้วยว่าทำเป็นจริงเปล่าบางทีบางคนบอกทำเป็นทำไม่เป็นก็มีเยอะเลยเราก็ต้องแน่ใจเรื่องพวกนี้ฮะให้มันชัวร์ว่าเออนั่นเพราะผมคิดว่าประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นสำคัญในแง่ที่ว่าเวลาเราจะเอาคนเข้ามาเนี่ยทั้งซอฟต์สกิลทั้งฮาร์ดสกิลแล้วก็ทั้งใช้คำว่าอะไรเดียวความสามารถในการเปลี่ยนแปลง adaptability พวกนี้ต้องดีจริงๆประมาณนั้นฮะจังครับถ้าเราจะดูนั่งไหนว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือตัวเราเองเนี่ยเรามี the lost skill เหล่านี้อยู่ในตัวไหมเราดูจากอะไรครับผมว่าเราอาจจะต้องถามตัวเองเนาะคือเอาถามถ้าเป็นคำถามที่ง่ายที่สุดแต่ตอบยากหน่อยเนี่ยก็คือถ้าพวกนี้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะเราคิดว่าเราใช้เวลาอีกนานไหมอะในการที่จะกลับมาให้มันอยู่ในระดับที่เรา comfortable แบบเนี้ย
สมมุติว่าทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดเลยเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วในวันพรุ่งนี้แน่นอนมันลืนนี้มันคงกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมหรอกเราต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหมดเลยแต่ว่าต้องถามตัวเองว่าตอนนี้เราจะใช้เวลาเยอะขนาดไหนถ้าเราบอกว่าขอเวลาอีก10ปีนะแล้วเราจะกลับมาได้ผมว่าอย่างเงี้ยอันตรายละเพราะว่าคือมันคงไม่มีหรอกครับที่มันจะเปลี่ยนภายในวันพรุ่งนี้แล้วไอ้ทักษะเดิมใช้ไม่ได้หมดเลยอ่ะแต่ว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนักผมยกตัวอย่างอย่างโควิดอย่างเงี้ยเราเจอกันอยู่เนี่ยโควิดเนี่ยเราต้องงัดอะไรมาใหม่ๆเยอะมากเลยนะที่เราไม่เคยทำมาก่อนในอดีตอ่ะแต่ว่าเราใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะที่เราจะแบบกลับมาแบบcomfortable กับมันอย่างยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างส่วนตัวผมในการสอนเนี่ยไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตที่จะสอนออนไลน์ผ่านซูมแบบที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยไม่เคยเลยครั้งเดียวผมมีสอนออนไลน์ก่อนนั้นนะแต่สอนแบบ one way คือสกิลเลนอ่ะอัดกล้องแล้วก็ไปปล่อยคลิปสอนแค่นั้นเองออนไลน์ที่เหลือคือบนห้องอย่างเดียวแต่วันที่โควิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันคือสัปดาห์เดียวนะที่จะต้องให้ผมเข้ามาที่ซูมโดยที่ไม่รู้จักคำว่าซูมมาก่อนสัปดาห์เดียวแต่ไม่ได้สัปดาห์เดียวมันทำได้จริงแต่ว่ามันยังทำได้ไม่ดีมันใช้เวลานานแค่ไหนถ้าเราบอกว่าโอ้ยไม่เวิร์กหรอกแล้วจน2ปีแล้วเรายังสอนไม่ได้เรื่องอยู่เลยเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยเรายังขาดสกิลในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่แต่ถ้าสักพักหนึ่งเราจะ comfortable กับมันเราไม่ใช่เราคนเดียวนะคนเรียนก็ comfortable ด้วยนะว่าเอ้ยโหมดนี้ยังไม่เลวอ่ะโหมดนี้ยังใช้ได้ทีเดียวอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยเราเริ่มมีวิธีการเรียนรู้ละสกิลเราในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันดีพอสมควรนะครับเพราะนั้นลองถามตัวเองผมก็พูดบริบทของแต่ละคนยากนะแต่ว่าถ้าลองถามว่าโลกมันเปลี่ยนไปอย่างที่เราคิดว่ามันจะเปลี่ยนนะแต่มันเปลี่ยนเร็วกว่าที่เราคิดเนี่ยเราจะกลับมาได้เร็วแค่ไหนแล้วแทบตอนใช้ซูมครั้งแรกเป็นไงก็ผมว่าทุกอย่างงงแรกๆมันจะอะไรวะงงๆนิดหน่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอมันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะเดี๋ยวนี้ต้องเรียนรู้ได้ใหม่ๆเยอะครับเราก็จะค่อนข้างจะปรับตัวกับของใหม่ได้เยอะช่วงนี้ผมก็เรียนทูสอะไรใหม่ๆแต่ไม่หมดเลยนี่ก็เพิ่งมีทูสตัวใหม่ที่บริษัทกำลังจะใช้ก็นั่งเล่นๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วจริงยากขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยเยอะจริงๆแทบทุกอย่างเนี่ยเราเซิร์ช Google ก็มีคนสอนหมดอ่ะซึ่งมันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากเลยนะฮะเมื่อก่อนมันจะต้องยากกว่านี้เยอะเลยผมคิดว่าจริงๆแม้ว่าเราจะเป็นจะต้องเรียนอะไรเยอะมากขึ้นในปัจจุบันด้วยสภาพที่โลกมันบีบบังคับก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยเยอะขึ้นเยอะเช่นเดียวกันนะฮะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับคือมันไปเร็วมากนะคือเร็วจนกระทั่งแบบเราแทบจะตามไม่ทันถ้าเราไม่ตามถ้าเราไม่เรียนรู้อะโลกของไอ้พวกคริปโตโลกของ NFT คือตอนแรกยังงงๆอยู่นะอะไรวะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าทุกท่านคงรู้ว่าแต่ว่าหลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าเล่นเกมก็รวยได้อะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยว่าเกมจะรวยได้ไงวะเมื่อวานผมเข้าไปอ่านแบบรายละเอียดมันอะที่เขาเรียกเกมไฟอะแบบเฮ้ยเด็กทำเงินจากเกมได้เป็นเรื่องเวลาเรารู้สึกว่าเด็กเล่นเกมนี่คือเด็กแบบไม่ตั้งใจเรียนใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มันจะรวยกว่าเราแล้วนะคือเล่นเกมเนี่ยแบบได้คอยได้อะไรแบบโอ้โหคือแม้แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อยู่ในโลกเสมือนหรือโลกอันนี้นะมันกลายมาเป็นผลกระทบต่อชีวิตจริงนะครับอาจารย์อย่างที่เวียดนามตอนนี้เนี่ยอย่างผมเพิ่งอ่านข่าวนี้ไปเมื่อวานนี้เองก็คือตอนนี้แล้วนายกรัฐมนตรีของเวียดนามออกมาปักเอามาใช่ครับผมใช้คำว่าแถลงกันนะว่าเวียดนามกำลังจับประสบปัญหา labor shortage ในอีก2ปีนี้เพราะว่าแรงงานที่ทำงานไม่ได้ช่วงโควิดก็อยู่บ้านก็เลยเล่นเกมเล่นเกมเสร็จเอาเฮ้ยมันมีรายได้มันมีอินคัมได้นี่หว่ารายได้จากการเล่นเกม2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเท่ากับรายได้เขา1สัปดาห์อย่างนี้เขาบอกเขาไม่กลับมาเป็นเลเบอร์แล้วเขานั่งเล่นเกมอยู่กับบ้านดีกว่า แล้วสุดท้ายผลกระทบคือเอาเฮ้ยแล้วใครจะผลิตให้เราใช่ไหมใครจะปลูกพืชใครจะโลกมันจะป่วนมากเลยนะครับโลกในอนาคตเนี่ยใช่แล้วมันเป็นจริงมันเปลี่ยนไปเร็วมากเปลี่ยนเร็วจนกระทั่งเรารู้สึกแบบเราคิดว่าเป็นเรื่องขำๆแต่มันไม่ขำนะมันขำไม่ออกจริงขำไม่ออกลองดูแล้วแต่ก่อนนะพูดถึงการเทรดหุ้นเนี่ยแค่หุ้นซิ่งหุ้นปั่นเราก็จะบอกว่าโหจะเป็นจะตายเจอเหรียญคริปโตเข้าไปเป็นไงคือแบบไม่มีลิมิตแล้วเทรด24ชั่วโมง7วันคือคุณขึ้นทีคุณขึ้นไป 100% อ่ะวันหนึ่งอ่ะคือคุณเจ๊งทีคุณก็เจ๊งหมดเลยอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้แบบว่ามันเข้ามาเร็วอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่เตรียมพร้อมนะผมว่าเราก็พังหรือไม่ก็ตามเขาไม่ทันอารมณ์แบบนั้นนะครับจริงครับ
ก็กล่าวโดยสรุปว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้พาร์ทของการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆในชีวิตคงจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็น nice to do นะต้อง must do อะผมว่านะฮะแล้วทักษะการเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่บริษัทเป็นทักษะแรกจริงๆที่เราต้องฝึกแล้วก็จริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเราทุกคนเนาะใช่ไหมครับผมว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะสื่อในผ่านหนังสือเล่มนี้คือทักษะการเรียนรู้เนี่ยก็คือฟังพูดอ่านเขียนอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจารย์เล่าไว้ในเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเรามีอยู่ทุกคนใช่ใช่เพียงแต่ว่าเราไปมองหาทักษะที่มันอยู่รอบตัวข้างนอกเพื่อจะเอามาเติมตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยการจะเติมข้างนอกให้ดีได้เนี่ยผมว่าทักษะในตัวเองต้องแข็งแรงก่อนพอคุณแข็งแล้วปุ๊บคุณถึงไปเก็บเกี่ยวอย่างอื่นได้งั้นให้อาจารย์สรุปหน่อยไหมฮะสำหรับปิดท้ายหนังสือเล่มนี้ครับผมครับผมเชิญเลยครับอาจารย์ก็กลับมาเหมือนเดิมครับผมในหนังสือเล่มนี้หลักๆเนี่ยผมก็จะพูดถึงในเรื่องของการอ่านหนังสือเนาะคือผมอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้ผ่านการอ่านซะเยอะผมก็คิดว่ามันก็ง่ายที่สุดเลยแหละคุณมีปัญหาเรื่องไหนเนี่ยคุณลองไปหาหนังสือมันจะมีอย่างน้อยหนึ่งเล่มแหละที่มันจะช่วยตอบคำถามคุณได้แล้วมันเป็นทางลัดเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยยากลองผิดลองถูกด้วยตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะเจอทางถูกเมื่อไหร่หนังสือเนี่ยมันมีคนลองผิดลองถูกมาแล้วแล้วมันเจอทางถูกมาแล้วไม่ได้แปลการันตีว่าทำตามเขาแล้วมันจะเวิร์กทุกเรื่องนะแต่ว่ามันยังอย่างน้อยๆมันมีทางให้เราเดินแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สนับสนุนว่าลองไปหาหนังสืออ่านดูนะครับ already ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้คนได้อ่านหนังสือเนาะอันที่สองคือการเขียนสำหรับผมเนี่ยการเขียนเนี่ยมันถือว่าเป็นการเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นการสร้างเอาท์พุตออกมาคือถ้าอ่านเฉยๆบางทีมันลืมถ้าเกิดเราสามารถเรียบเรียงสิ่งที่เราอ่านออกมาเป็นงานเขียนงานอะไรต่างๆได้เนี่ยก็น่าจะช่วยได้นะครับอันสุดท้ายก็เมื่อกี้เราคุยกันซะเยอะเลยคือรูปแบบการเรียนรู้ซึ่งที่คุณแทบพูดว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายนะเรามีสื่อในการเรียนรู้เยอะแยะเรามี Google เรามี YouTube เรามีคอร์สออนไลน์เรามีทุกอย่างเสิร์ฟให้เราถึงห้องนอนเลยนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราต้องออกไปหานะคือจะเรียนก็ต้องเจอหน้ากันไม่เจอหน้าเรียนแบบนี้เรียนไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวโลกเดี๋ยวนี้มันใกล้ชิดกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทิ้งโอกาสพวกนี้ครับคือถ้าเกิดเรามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเก่งขึ้นเองครับเราวันแรกเนี่ยเรายังไม่เห็นหรอกไอ้เรื่องการเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนการกินอาหารหรือรักษาสุขภาพอ่ะมันไม่ใช่ว่าวันนี้ออกไปวิ่งพรุ่งนี้หุ่นดีมันไม่ได้เร็วแบบนั้นแต่ถ้าวิ่งทุกวันกินของแบบไม่ใช่จังฟู้ดในระยะยาวมันดีแน่นอนผมว่าเรียนรู้ก็เป็นแบบนั้นเรียนวันเดียวไม่ได้เก่งเลยมันไม่มีคอร์สไหนที่เรียนวันเดียวเก่งฉลาดรวยทันทีอย่างเงี้ยไม่มีหรอกแต่มันคือการสะสมในลองเทอมเท่านั้นเองครับก็พยายามจะพูดถึง3เรื่องนี้เป็นหลักนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะลองไปปรับใช้กันดูได้ครับผมคิดว่าเป็นหนังสือที่มาเหมาะกับเวลานะช่วงปลายปีพอดีให้เราแบบอ่านแล้วก็รื้อฟื้นตัวเองเพื่อเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ปีหน้านะจะมาถึงนะครับใช่ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะนะครับสำหรับ The Lost Skill นะครับทักษะที่หายไปในศตวรรษที่21นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์นพดลด้วยนะครับที่เขียนเรื่องนี้ออกมาเพื่อเตือนพวกเรานะว่าไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรข้างนอกเริ่มจากตัวเองก่อนด้านในนะครับเรามีกันอยู่แล้วทุกคนนะให้นำออกมาใช้แล้วก็ฝึกบ่อยๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม already ในตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดี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 ครับ already podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว